ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมสตรีมอยู่ที่เพจซันคุงนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากเล่นกับผมนะครับหรืออยากร่วมพูดคุยกับผมร่วมสตรีมเกมกับผมนะครับก็มาติดตามเพจซันคุงแล้วนะครับลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับไอ้บล็อกฟุตนะครับมันอัปเดตนะครับทุกคนซึ่งคำพูดมันคุ้นๆคือเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วนะครับแต่ว่าผมลืมกดอัดนั่งพูดคนเดียวลืมกดอัดนะครับผมก็เลยจะมาอัดให้ทุกคนดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมเนี่ยเป็นหวัดนะครับไม่สบายสังเกตจากเสียงผมได้นะครับแต่ว่าผมก็แห่ขี้ตาแบกสังขารตัวเองมาอัดคลิปให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ถ้าใครตีกูเนี่ยเฮ้ยปะโถวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีซื้อผลมังกรในราคาถูกนะครับผลมังกรเนี่ยราคามันอยู่ที่ 2,600 โลบักนะครับผมไปดูมาแล้วไม่ต้องบอกว่าทำไมกูถึงรู้กูดูมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเราซื้อผลปกติเนี่ยมันอยู่ที่ 2,600 โลบักนะครับมันจะแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาบอกวิธีซื้อในราคาแค่330 วอลเล็ตเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กูบอกรอบที่3อีกแล้วแม่งโอเควันนี้เราก็อยู่ในตรงนี้นะครับผมจะมาให้ดูว่าผลมันขาย200 2,600 จริงๆนะครับมาดูเห็นไหม 2,600 นะครับตรงนี้แล้วมันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมันตัวอะไรวะกดแป๊บคืออะไรอ่ะอ๋อให้เราไปหาลูกอมนะครับมันให้เราหาลูกอมเลยสักอย่างนี่แหละช่างมันแล้วกันกูไม่กินลูกอมเว้ยปะโถโอเควิธีได้นะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้นะครับพอทุกคนเข้ามาลิงก์นี้แล้วนะครับเป็นร้านคิสตันนะครับคิสตันดูนี่ครับจะมีร้านกดราคากดผลมากมายนะครับดูนี่นี่คือผลที่ทุกคนต้องการในตอนนี้นะครับผลที่ทุกคนต้องการตอนนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นผลได้แล้วก็ผลมังกรผลมังกรในราคาอยู่ที่330บาทนะครับมาเดี๋ยวผมจะเติมผลมังกรให้ดูตอนนี้เนี่ยผมได้อัดไปแล้วนะครับผมบอกว่าผมจะบอกวิธีคร่าวๆนะครับให้ทุกคนเนี่ยทักไปนะครับบอกว่าจะกดผลมังกรนะครับเขาก็บอกราคามาราคา330นะครับหลังจากนั้นเขาจะบอกช่องทางการโอนเงินคือทัวร์เล็ตนะครับก็คือเบอร์นี้นะครับต้องเบอร์นี้เท่านั้นนะครับทุกคนเบอร์อื่นไม่ได้นะครับก็มีเบอร์ของธนาคารด้วยแต่ทุกคนผมว่าแนะนำนะครับ wallet ง่ายกว่านะครับอันไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนสะดวกแต่ผมสะดวก wallet ผมก็โอนเบอร์ wallet ไปนะครับนี่ผมโอน wallet ไปแล้วนะครับนี่คือสลิปที่ผมโอนไปนะครับในราคา330 wallet จริงๆนะครับไม่ได้ตอแหลนะครับหลังจากที่เราโอนให้ร้านคิสตันไปแล้วนะครับทุกคนเขาก็จะบอกเราให้แอดชื่อนี้ไปนะครับสำหรับคนที่เล่นในมือถืออันนี้เราก็ช่างมันเถอะเราในคอมเราก็ชิวๆไปแล้วก็เข้าเซิร์ฟ VP แล้วก็เราเข้ากดผลให้แค่นั้นแหละโอเคครับตอนนี้ผมได้เข้าเซิร์ฟไปแล้วนะครับผมบอกชื่อเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามาแล้วมาแล้ว กูเกลียดอย่างนั้นทุกคนจะทำตัวเกลียดแบบผมนะครับนี่มาแล้วผลมังกรกูอยากได้ไหมโอ้โหคนมีคนเข้ามาใช้บริการโคตรเยอะดูดิมีคนเข้ามาโคตรเยอะครับโอ้โหเยอะโคตรแล้วผมจะถึงคิวไหนวะเนี่ยดูเป็น10กว่าคนเลยครับเห็นไหมขนาดผมยังไม่ต้องมารีวิวยังมีคนมาตั้งเยอะตั้งแยะนะครับผมเนี่ยแนะนำร้านดีๆทุกคนขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนเอาแนะนำคร่าวๆนะครับร้านครับสักครู่นะโอเคผมคิดว่าเขาน่าจะหลุดเสริมครับร้านคิสตันนะครับคร่าวๆทุกคนก็เป็นร้านเกี่ยวกับกดผลนะครับผมแนะนำร้านกดผลร้านนี้คือดีมากถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมากดผลร้านนี้นะครับวัดผลมังกรนี่โลเกียปะครับมังกรโซออนนะครับโอเคอันนี้เป็นกดผลอันนี้คือเกมพาร์ทนะครับเกมพาร์ทก็ถูกเช่นกันนะครับโยโรเนี่ยแค่170 บาทนะครับถูกมากโคตรถูกอ่ะคือมี500ทุกคนได้เกมพาร์ทครบทุกอย่างเลยนะครับมีประมาณ600นะครับ600กว่าบาททุกคนได้ครบหมดเลยอันนี้คือส่งเพชรแมปออสตาร์นะครับใครที่เล่นออสตาร์ก็อย่าลืมคิสตันช็อปนะครับน้องๆอันนี้คือบริการรับฟาร์มบล็อกฟุตนะครับแล้วก็มีบริการรับทำผลตื่นนะครับใครที่ไม่ว่างทำผลได้ตื่นนะครับอย่าลืมไปใช้บริการร้านนี้นะครับเมื่อกี้อะไรคือเด้งอ่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บเมื่อกี้อะไรเด้งกูนึกว่าซื้อผลให้กูละนึกว่าจะรัดคิวให้โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะกว่าจะถึงคิวผมนับคนในเซิร์ฟเป็น10เลยนะกว่าจะถึงคิวผมว่าผมเป็นเลาะเล่นดีกว่าละกันเลาะเล่นนี่คือเดินเล่นนะครับหาเกาะใหม่แบบเกาะใหม่ประสาทเฮ้ยว้าวจุกูไอ้เหี้ยคืออะไรวะนะทำไมกูดีด่ากว่าคนอื่นวันนี้เฮ้ยช่องอื่นเขาไม่เห็นตื่นเต้นอะไรเลยเย็ดปราสาทโอ้โหปราสาทอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่เคยเจอเลยเมืองอะไรวะไม่เคยพบไม่เคยเจอเลยโคตรสุดอะครับเขาว่าตรงนี้จะเป็นที่ดาบเลนโงคุเหรอวะมีดาบเลนโงคุด้วยนี่ทุกคนแม่งมึงเอามาทำไมวะเฮ้ยวันพีซนะปะโถเห็นกูโคเวอร์ดาบพิฆาตศูนย์บ่อยอะดิธรรมดาเนี่ย กูจะโดนด่าไปดิพูดอย่างเงี้ยคือที่ผมโคเวอร์ดาบพิฆาตศูนย์นะครับผมเป็นสปอยของผมเองนะครับผมจะบอกคือผมจะสื่อทุกคนรู้ว่าไอ้บอฟฟุตเนี่ยมันจะเอาดาบเลนโงคุเข้ามานะเห็นไหมผมแบบ คือผมมีอิทธิพลต่อบ็อกฟุตแค่ไหนนะครับทุกคนก็คิดเอาเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยกูจะโดนดราม่ามาดิพูดอย่างเงี้ยปราสาทมันไปแค่นี้ใช่ไหมปราสาทตั้งใหญ่แต่ไปได้นิดเดียวคืออะไรชึบอ๋อโหกูเล่นเป็นเด็กเลยใครทำอะไรตรงนี้อ่ะฮัลโหลเพื่อนยากโอ้แป๊บนี่ซื้อ VP ของทุกคนเข้ามาพยายามอย่าเกรียนนะครับอย่าทำตัวสะทุนเหมือนกูโอเคเพราะผมกลับดีกว่าน่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับแบบใหม่ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับไม่น่าจะมีห้องลับห้องอะไรมั้งเฮ้ยแป๊บคืออะไรอ่ะโอ้โห10 กว่าคนเลยแม่งเอ้ยนี่ไงแอคมันต้องส่งเฮ้ยโอ้โหกูไปลุมแป๊บลุมกับเขาแป๊บผลมังกรล่ะเฮ้ยผลมังกรครับผลมังกรแอดอยู่ไหนอะแอดอยู่ไหนอะโอ้พื้นมันเป็นสีขาวแล้วนี่ผมคิดถึงปีที่แล้วเลยนะครับแบบโคตรคิดถึงอะตอนนั้นผมประมาณ1,600 ซับ 2,000ปะวะประมาณ 2,000 ซับนะครับคิดถึงมากแถมปีที่แล้วผมก็เป็นหวัดแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหคิดถึงจังวะจะร้องไห้รอเล่นผมมีแต่คนกดผลมังกร มีแต่คนมากดผลมังกรที่ผมต้องรออีกกี่คิวนะครับคิวเยอะมากนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครอยากไม่อยากรอนานนะครับให้รีบมาเติมเลยนะครับตอนนี้นะครับคิวกำลังน้อยนะครับถ้าจบคนเดียวผมว่าน่าจะไม่มีใครแล้วนะเพราะกี่ตอนนี้เป็น10เลยนะครับดูดิเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรีบมาเติมเลยนะครับร้านอื่นจะแน่นกว่านี้นะครับทุกคนเป็นไงกูขายเก่งชิบหายเลยแม่งอู้เช้าแล้วคิสตันช็อปเนี่ยรับทำผลตื่นนะครับสำหรับผลได้นะทุกคนทุกผลเลยไม่ใช่แค่ผลได้นะครับแต่ผมฝากบอกคนที่เล่นผลได้นะครับว่าใครที่ขี้เกียจทำนะครับฝากคนนี้ได้นะครับเขาขยันจริงนะครับทุกคนทีมงานเขาเยอะมากเสียงกูเกลียดเสียงตัวเองอ่ะใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะครับผมระบบ ID พาร์ทนะครับและรับกดผลเกมพาร์ทครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับก็คือแมปบ็อกฟุตโลกูนแล้วก็โบคุโนโลบ็อกนะครับแล้วก็อนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับเมื่อไหร่ผมจะได้พ่นแอดอะโทแล้วที่ผมเข้ามาอยู่เซิร์ฟใหม่นะครับซึ่งเซิร์ฟเมื่อกี้เซิร์ฟมันเต็มนะครับแอดก็เลยครับผมมาเซิร์ฟใหม่เฮ้ยดราก้อนฟอร์มโอ้โหขอบคุณมากครับแอดบิดครับไม่ต้องจ่ายตังค์เราเล่นกูจ่ายไปแล้วนี่หว่าโอเคหลังจากที่เรากดผลเสร็จนะครับแอดจะส่งข้อความมาประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ใช้บริการถ้าทุกคนอยากรีวิวร้านทุกคนก็สามารถใช้ได้นะครับโดยการกดแชร์ไปที่เพจต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าให้คะแนนเกี่ยวกับเพจนี้นะครับแต่สำหรับผมนะผมจะรีวิวร้านนี้ด้วยการทำคลิปนะครับโอ้โหมาเรามาดูผลมังกรกันเลยกูเป็นคนแรกเอาไม่ใช่สิแป้งล่างตรงไหนกูไม่ไหวแป้งล่างตรงไหนวะแป๊บหนึ่งเราดูความแรงของมันครับโอ้โหเท่เลยแป้งเอ้ยทุกคนดูสกิลโอ้โหกูยังชอบโอเคนะครับตอนนี้ผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับอันว่าใครที่อยากได้ผลมังกรนะครับอย่าลืมมาใช้บริการร้านคิสตันช็อปนะครับฝากคิสตันช็อปไว้ในดวงใจนะครับนึกถึงร้านกดผลนึกถึงร้านรับฟาร์มนึกถึงคิสตันช็อปให้ขายเก่งตลอดเลยแม่งไปแล้วครับจุ๊บๆฟันดี